ป็นมาอะไรเงี้ยผมก็แบบเออแล้วก็นั่งคุยกันว่าเออเราก็อายุก็บอกว่าอายุเท่านี้แล้วอะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมอายุ22ใหม่ครั้งนึงก็ทุกคนที่มาพูดเรื่องความรักอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ไปถึงแบบกับสิ่งที่คนให้สนใจให้ความสนใจนะเพราะเราเองเราก็จะ40แล้วอ่ะนึกออกป่ะแล้วน้องเองเค้าก็30กว่าๆนะแล้วก็พี่จะคิดโทษทีอันเนี้ยมี1ประเด็นที่หลายคนสงสัยแล้วก็มีข่าวที่ออกแบบต่างๆนานานะว่าที่เจ้าสาวคนเนี้ยเค้าคือใครกันแน่คือคนปกติธรรมดาคนหนึ่งครับผมพ่อแม่เขาก็คือทำงานสุจริตพ่อแม่เขาก็ทำงานอย่างคุณแม่เขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นหมอประจำแบบว่าให้กับทางพวกอนามัยหรือว่าแบบที่จันทบุรีนะครับผมตอนนี้เกษียณแล้วก็ทำงานให้สสส.ต่อที่นั่นส่วนคุณพ่อก็เป็นคนทำงานธรรมดาเลยแล้วก็ทำสวนทำไร่ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเองก็มีที่ปลูกน้ำร้อนอยู่แล้วมันก็ก็แปลกดีนะดวงก็เลยเราไปปลูกเห็ดกันดีกว่าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นชีวิตที่แบบว่าเลดแบ็คมากแบบจริงๆแล้วก็แบบเนี่ยพอเราก็เลยตัดใจแบบเริ่มคบกันตัวอย่างไงไปก็แบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ยังต้องลองอีกเหรอ แล้วก็นะแต่เราก็อายุปูนี้แล้วอ่ะเราก็อยู่ไปอย่างเงี้ยนะเราก็คิดว่าเพราะว่าคนเราคือผมเองก็ผ่านชีวิตมาเขาเองก็มีประสบการณ์ในชีวิตมาทุกคนอ่ะในแบบของตัวเองนะฮะที่มาเสร็จปุ๊บมันก็เป็นการที่แบบว่าการตัดสินใจของสองคนที่เราอยู่กันไปอย่างสบายๆเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจกันการอยู่ด้วยกันผมก็เลยยกประเด็นขึ้นมาหนึ่งบอกว่ามันจะไม่แค่นั้นเชื่อดิเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวออกไปเวลาผ่านไปข้างนอกเดี๋ยวคนก็ต้องคนต้องอยากรู้แหละเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงวันนั้นขึ้นมาเนี่ยหวังว่าอยู่คงจะไม่วิ่งหนีนะแบบว่าหวังว่าอยู่คงจะยังอยู่เรากลัวตลอดเพราะเราไม่รู้เราจะเจออะไรบ้างแล้วมันเป็นรู้สึกมันเป็นเทรดมาร์กติดอยู่บนหน้าผากผมเลยทุกอย่างว่าข่าวมันสามารถไปไหนตัวไหนหรือโอ้เลอะเทอะมากอะหลายๆอย่างนะครับอันนี้นะมันก็มีทั้งจริงและมีที่อย่างเนี้ยข่าวสถิติแฟนร้านมีบทสัมภาษณ์พ่อคือพอมีคนบอกเสร็จปุ๊บพันไปปุ๊บขอพันเดียวอาจจะไปยืมเงินก่อนเลยอะไรเงี้ยคือก็เลยตัดสินใจครับว่าเราจะคบกันแบบนี้แต่ผมก็บอกว่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าด้วยตัวผมเองคือเราเป็นคนที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็คงจะต้องมีเรื่องของสื่อเรื่องอะไรที่เขาก็ต้องอยากรู้เพราะว่าเขาให้ความสนใจในเรื่องของเราหรือว่าแฟนคลับหรือว่านะคนที่ซัพพอร์ตงานเราต่างๆไม่แต่เป็นเพื่อนนึกออกไหมผมก็เลยแต่ว่าถ้าเกิดจะคิดอย่างนั้นก็ทำให้มันถูกวันนึงเราก็ต้องคือเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่เขาเลยมันก็เลยเป็นความตั้งใจว่าเราจะเข้าไปแล้วนะจะเข้าไปกับคุณพ่อแม่แล้วว่าทำความรู้จักแล้วก็จะบอกว่าเราจะนึกออกไหมก็เหมือนกับของเราก็ผูกข้อไม้ข้อมือต่างกันอะไรแบบนั้นใช่ใช่ใช่ครับก็นัดเสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยก็ช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาก็มีบินไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ่ายรายการตอนไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเห็นเกลือไอ้เกลือกิตติเชี่ยววงกูลเนี่ยค่ะกิตติเชี่ยววงกูลกับภรรยาค่ะผมเศร้ามากอะชีวิตผมรู้สึกผมแบบนะอิจฉาว่ะมีความสุขว่ะไอ้เราก็นั่งไปไหนกันเป็นคู่ไปแล้วแบบว่าพยายามที่จะแบบว่ามีลูกมีอะไรอะไรเงี้ยซึ่งก็เคยนั่งคุยกันเล่นๆกับคุณแม่นะกับแฟนเขายังเคยบอกว่ามีหลานก็ดีเนาะแม่จะได้หายแม่ผมนะครับถึงแม่ผมจะได้หายอะไรเงี้ยผมยังพูดเล่นเลยบอกว่าไหวเหรอระวังเป็นแฝดนะเว้ยใช่เพราะว่าคือพี่สาวผมมีลูกชายสองคนคือเขาไม่แฝดซึ่งตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนที่อยากมีครอบครัวอยู่แล้วเป็นโรคจิตอยากมีครอบครัวที่เพอร์เฟกต์นะจริงๆนะตั้งแต่แบบอายุ16-17อ่ะคือเราก็อยากมีให้มันได้เพราะเราเห็นแม่เราที่เลี้ยงเราดูแลเราแบบไม่บอกว่าอย่างแบบว่าเก่งมากอ่ะเราก็อยากทำหน้าที่ตรงนั้นแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้เก่งคุณแม่นะครับก็เลยมีความคิดแบบนี้ว่าเราเจอแบบว่าเวลาเราแบบเจอเด็กเจอเลยแล้วก็แบบชอบเนาะเราก็เล่นเราก็เลยต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังพูดไปเล่นผมก็เลยบอกว่าระวังเป็นแฟนนะเว้ยไหวหรือเปล่าเขาบอกเหรอแต่ข่าวเขาบอกพี่มันเล่นน้ำยาเนี่ยคุณแอนบอกก็ข่าวเคยออกมาถึงบอกว่าในหลายครั้งที่มันผ่านมาอะไรเขาบอกจ้ะเนื้อออกมาค่ะก็ไม่มีอะไรก็ไปทำงานญี่ปุ่นก็นั่งมองไอ้เกลือมองแฟนแบบว่าแล้วเขาก็พยายามที่จะมีลูกแล้วก็ถ้ามีก็ดีแล้วผมก็ลูกแม่ถ้าเกิดผมก็มานั่งคิดแล้วถ้าเราไม่มีค่ะลูกที่ทำทั้งหมดจะให้ใครอ่ะมันจะเนื้อออกมา
ลับมาเท่านั้นแหละอยู่ดีเขาก็เดินเข้ามาบอกพี่หนูว่าหนูท้องวินาทีแรกผมบอกเช็คดิเช็คขอให้ชัวร์ก่อนใช่เช็คเช็คก่อนเลยเช็คก่อนเลยแบบว่าในใจนี่แบบตุ๊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 บเฮ้ยท้องมัวท้องมัวท้องมัวพอเช็คออกมาขั้นต้นพอขึ้นขีดเฮ้ยแบบโคตรดีใจอ่ะแบบดีใจมากแบบดีใจมากแบบว่าเฮ้ยเราเพิ่งรู้สึกกับสภาวะเราเพิ่งคิดมาเองว่าถ้าเป็นยังไงปฏิปต่อเรื่องของเราอะไรเงี้ยเฮ้ยเรากลับดีใจมากค่ะทำเรื่องนัดหมอให้เพื่อนโทรเพื่อนที่แบบว่าฝากไว้กับคนที่เราตื่นได้ทำทุกอย่างแบบว่ากูเป็นอะไรไม่ได้ทำหมดเสร็จปุ๊บถ่ายสองใบโอ้แฝดเป็นแฝดเป็นแฝดแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่เราฝันไว้ตลอดผมบอกผมเชื่อตัวเองว่าผมจะมีลูกแฝดค่ะเพราะผมอย่างนั้นผมเคยคิดไว้ตลอดว่าคนหนึ่งชื่อว่าต้องเป็นคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายผมเคยบอกแล้วถ้าเกิดผู้ชายชื่อโบดี้ชื่อโพโบดี้ต้นสาระที่พวกจะใช่แล้วก็ผู้หญิงเขาชื่อสกายแต่พอลูกเกดเมทินีตอนมันมีน้องมาชื่อสกายไปแล้วฉันเอาชื่อลูกไปแล้วนะเป็นน้องสกายอะไรตั้งนานคือเพื่อนเพื่อนสนิทจะรู้ว่าผมยังไม่รู้แต่เดี๋ยวผมตั้งชื่อไว้ของผมตั้งแต่เด็กแล้วว่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเป็นแฝดดีใจมากคือแบบว่าเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะแต่ว่าหมอเขาก็บอกว่าแบบแต่ว่าด้วยอายุที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องระวังนะคะนะฮะแล้วก็ประกบเลย2คุณหมอ2คนเลยเสร็จก็แฟนวันนี้ทําไงต้องเข้าไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ตื่นเต้นเพราะเราตั้งใจที่ต้องเข้าไปอยู่แล้วค่ะอันนี้เข้าไป2เรื่องเรื่องแรกคือที่กะว่าจะเรียนท่านแบบนี้ครับอันนี้มาเป็นแพ็คเกจเลยครับผมมาพร้อมกับกลายเป็นว่าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบบน่ารักมากแบบว่าเขาก็ดีใจแล้วก็แบบว่ามันถึงเวลาแล้วก็ควรที่จะมีได้แล้วเพราะว่าคือทางคุณพ่อคุณแม่เขาเองเขาห่วงเขาก็กลัวมาตลอดว่าแอนจะไม่มีหลานให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ผมเองก็ไม่เหลือใครแล้วเนี่ยแม่ก็ป่วยใช่ป่ะผมเราเราได้เข้ามาอะไรเงี้ยมาอยู่มาคุยมาเป็นเพื่อนที่แบบที่มันแบบมันลงตัวมาตลอดแล้วพอถึงเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวมันสวยงามมากอะจนนัดเอาทศาสตร์อีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นแล้วตอนนั้นพี่หวังว่าเอาละกูจะบอกใครก่อนดีว่าแบบอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เริ่มกระซิบกระซิบบางคนก็จะมาพอเริ่มบอกปุ๊บก็เฮ้ยอย่าพึ่งไม่รอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเคล็ดที่บอกสามเคล็ดอย่าบอกใครกูไม่ถือปรากฏไปเอาทศาสตร์หลุดไปคนใช่ก็เลยโอ้ยร้องห่มร้องไห้เนาะแฟนก็แบบเสียใจหวังก็ยังยิ้มมันสวยงามเลยมันก็เลยช่วงนั้นสภาวะจิตใจเขาก็แย่เราเองก็แย่แล้วเหลืออีกคนหนึ่งอ่ะเหลืออยู่อีกหัวใจหนึ่งอ่ะเราก็อยากที่จะแบบว่าเฮ้ยประคบประหงมให้เขาแข็งแรงที่สุดเราก็เลยไม่บอกใครดีกว่าคือเราอยู่ของเราเพื่อไม่เคยไม่สร้างสภาวะความเครียดให้กับตัวแฟนของเราเลยใดทั้งสิ้นคืออยู่แล้วแบบเงียบที่สุดแล้วก็แบบว่าดูแลเขาแบบเป็นแข็งแรงที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่ว่าทำไมเราไม่ได้แบบว่าโผล่ออกมาหรือว่าอะไรแต่ว่าเรามันโหเราเห็นวันนั้นที่เขาแบบทำงานด้วยต้องบอกเลยว่าทำงานถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดเขาต้องไปกับรุ่นน้องเขาไปเป็นเพื่อนเลยโอ้ตอนที่เขาโทรมาบอกแบบใจแบบหล่นมากก็เลยแบบยังไงก็ต้องแบบว่าคนอีกคนหนึ่งยังไงเราก็ต้องแบบว่าเก็บไว้ใช่แล้วแบบแล้วน้องเขาแบบเขาบอกขอโทษเขาบอกขอโทษแล้วก็แบบว่าเขาไม่แข็งแรงหรือว่าเขาดูแลลูกไม่ดีแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่บอกลูกคือความปลอดภัยของเขาอืมสำคัญที่สุดทั้งกายและจิตใจเนาะค่ะโชคดีผมว่าผมโชคดีมากแต่เราก็ยังมีคนนึงให้เราสู้ต่อกันไปเนาะพี่เนาะใช่ก็ไปด้วยกันล่ะผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเราเฮ้ยเราเป็นคู่กันเราก็ต้องดูแลกันแล้วก็มันต้องทุกข์ต้องสุขด้วยกันค่ะคนที่ผ่านมาเขามาทำมาสร้างความสุขให้กับเราในช่วงที่ชีวิตเราปวดปวด
สุดมากมาเป็นหลายๆช่วงแล้วล่ะที่แบบที่เราห่วงแม่ที่เรางานด้วยหลายอย่างธุรกิจต่างๆที่เราทำเหมือนเขาก็ช่วยมาเติมเต็มเก่งด้วยทำงานเก่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็ถือว่าเราโชคดีมากก็เลยก็อยู่แล้วมันก็คือทุกอย่างมันก็เลยไปตามแผนว่าเราก็ต้องเข้าไปกราบพ่อแม่เขาอีกแล้วมันก็เลยก็คือตามสเต็ปแฮปปี้สุดๆค่ะแต่รู้ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสมาแสดงความยินดีใช่มันกลายเป็นความยินดีที่เอาใจช่วยด้วยแล้วก็ดีใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ยินข่าวนี้นะคะตอนนี้ก็น่าจะต้องน่าจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าคราวที่แล้วไปตรวจก็คุณหมอตกใจผมว่าแข็งแรงมากคือกลายเป็นเหมือนกับแบบว่าคือน้องคนนี้คือเขาแข็งแรงมากแล้วเหมือนแบบว่ามันเขาแข็งกันเลยอ่ะใช่อะไรก็คือมันกลายเป็นแบบมันไม่ใช่ว่าตัวแม่ไม่แข็งแรงเลยคือเป็นการแบบว่าเด็กคือแบบว่าคือแข่งกันใช่แล้วก็คือไข่มันก็เลยแบบมันไม่ทันก็เลยใช่ก็เลยโดนเบียดไปอะไรเราก็ไม่เป็นไรแล้วเอาใหม่ตั้งใจไปแล้วก็ต่อเนาะคิดว่าคืออยู่ที่เขาก็เลยคราวที่แล้วจำได้เจอผู้พี่ๆนักข่าวในวันที่เปิดแถลงข่าวเปิดคิดถึงทุกปีเขาก็ยังถามอยู่เลยว่ามีป้าเราก็แบบเอาแล้วกันอย่ามายุ่งกับผมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆแล้วจะบอกเรายังพูดไว้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังดีดาเข้าใจแล้วอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่พี่คิดเคยบอกว่าอันนี้ขอให้เป็นส่วนตัวเราเข้าใจเหตุผลทุกอย่างเขาก็เลยก็เนี่ยก็เลยแบบว่าก็นี่ก็เลยโอเคทำพิธีทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับผมพิธีก็คือเป็นเขาเรียกว่าพิธีโบราณใช่ไหมผูกข้อมือขอเข้ามาแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นพิธีแบบว่าเฉพาะครอบครัวกับเพื่อนๆที่สนิทอะไรเงี้ยซึ่งความตั้งใจของเขาก็อยากให้มันเป็นพิธีที่อบอุ่นเนาะที่มีแต่แบบว่าคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากแค่ไหนแต่ผมก็คงทำได้ตรงนี้ก็คือขอจริงๆว่าอย่างน้อยให้ผมทำให้เขาได้เพราะว่ามันก็คงเป็นอะไรที่เขาอยากจะจำไว้ตลอดชีวิตเขาเนาะเราด้วยซึ่งเรื่องรูปเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงผมก็เตรียมอะไรไว้ซึ่งเดี๋ยวภายในวันที่11เราคงต้องเจอกันอีกครั้งนึงที่งานสัมมนาของธุรกิจอีกอันนึงของผมก็เดี๋ยววันนั้นจะจัดเตรียมไว้ให้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะขอให้พวกพี่เข้าใจแล้วก็เนาะให้ทุกอย่างมันไปได้รับเรื่องแล้วไม่มีสภาวะความเครียดแล้วอีกอย่างมันไกลด้วยไม่ต้องไปเป็นห่วงนะเป็นห่วงใช่เอาเป็นว่าเราเอาใจช่วยแล้วก็ยินดีกับพี่ชาคริสด้วยดีกว่านะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะเราฟังแบบนี้เรายังมีความสุขตามเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะพี่ๆนักข่าวต้องบอกว่าเวลาเรากระชั้นชิดมากๆขออนุญาตเปิดโอกาสให้ถามได้2คําถามนะคะมีใครอยากจะถามมั้ยคะยกมือได้เลยค่ะครับขอโทษนะคะคือหลายคนอาจจะสงสัยในช่วงเวลาที่คบกับแอร์มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเป็นการอ๋อไม่ครับอย่าแล้วครับอย่าไปแล้วเรียบร้อยบ้าอย่าเรียบร้อยเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มคุยกับเขาก็ประมาณต้นปีอย่าไปแล้วชัดเจนว่าใช่แต่ว่ารู้จักกันจากตอนทำงานแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าพอที่แบบว่าเริ่มมาคุยกันมันคือปิดกล้องไปแล้วแล้วก็มาคุยกันใช่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากเช็คใบเดียวครับผมมันบอกว่าเงินออกยังแค่นี้ไงแล้วก็ตามเงินอ้างหรือเปล่าก็เลยคุยเล่นสนุกคือหลายคนมองว่านี่หลายคนมองว่าที่พี่จะเป็นต้องแต่งงานเพราะว่าผู้หญิงท้องอันนี้จะเคลียร์ยังไงไม่ครับเพราะว่าตั้งใจไว้อยู่แล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าที่ตั้งใจไว้เราจะเข้าไปไหว้ผู้ใหญ่อายุปูนี้แล้วนะเนาะมันก็คือต้องทำอะไรคือก็ต้องรีบแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าเราได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความตั้งใจอยู่แล้วความตั้งใจใช่ที่บอกว่าจะเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่เขาแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทั้งหมดเพราะว่าโชคดีมาเลยให้ของขวัญมากี่เดือนครับพี่คิดตอนนี้กี่เดือนแล้วตอนนี้3แล้วครับพี่คิดได้บอกแม่เรายังไงบ้างแม่ผมจากที่ผมเองเขาจะรับรู้ไหมเป็นขอโทษนะจับมือลูบท้องดึงเข้ามาหอมคือแบบว่าแปลกมากเป็นภาพที่แปลกมากซึ่งแบบว่าใช่แฟนเขาก็ถามว่าเอาลูกสาวไหมคะอะไรเงี้ยแม่เขาจะชายเอาลูกชายเหมือนพี่ชาคริสไหมแม่ผมแม่ผมนี่การตอบการเริ่มตัดทุกอย่างผมแบบเอ๊ยยังไงทราบเพศยังคะยังครับยังไม่รู้ครับยังไม่ทราบครับไม่เลยครับไม่เลยเพราะว่า
ไปสถีไปสถีสถีจริงไหมคะที่มีข่าวโปรไฟล์ดีมากอันดับ4ของประเทศนี่ 4,000 ล้านนะครับเธอรวยเหรอที่รัก 4,000 ล้านไม่ครับไม่ครับคือผมว่าก็โปรไฟล์นั้นผิดหมดเลยนะชื่อพ่ออะไรก็ผิดคือไม่ใช่ก็ไม่รู้จะไปโยมจากไหนบ้านที่ใช้นั่นก็เป็นบ้านของเจ้าของเขาเป็นเจ้าของปุ๋ยอะไรอยู่แถวลาดบุรีพอดีเพื่อนผมรู้จักนะครับผมแหมสวยละนะแต่ว่าข้าพเจ้าก็โดนด่าไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าก็ช่างเหมือนผมคือว่าอย่างเงี้ยคือผมก็ชีวิตคู่นะผมว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ว่าคุณจะมาจากไหนแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นคู่กันมันต้องช่วยกันทำมาหากินอยู่แล้วนะครับแล้วยุคด้วยยุคสมัยนี้ผมคิดว่าโอ้ไม่มีใครเขายอมใครกันหรอกนึกออกมั้ยคือคุณมาคุณก็ต้องทำงานคือนึกออกมั้ยฮะคือผู้หญิงเองยังไม่ชอบนั่งอยู่บ้านเฉยๆเลยก็อยากออกไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทางคาดหวังความรักจะเป็นยังไงกับครั้งนี้กับค่ะมีน้องแล้วด้วยไม่ต้องคาดแล้วพี่ผมจะได้เป็นพ่อแล้วพี่ผมโคตรดีใจเป็นเยอะเลยอยากจะคิดวางแผนมั้ยคะเพราะว่าทำงานมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยหนักจะมีแบบลดตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้เริ่มคิดแล้วแล้วเค้าเองก็ขอจริงๆแบบว่าว่าทำไมต้องทำงานจนทรมานตัวเองขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบอยากให้มีเวลาขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆจ๋าหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะก็ตอนนี้ด้วยเรื่องตรงนั้นก็กำลังดูความเหมาะสมอยู่ว่าด้วยระยะเวลาไทม์ไลน์ด้วยเพราะว่าบ้านแพลนก็เสร็จแล้วแต่ว่ามันรอพิมพ์เขียวเพราะผมก็ต้องไปพลิกอะไรของผมผมเป็นมนุษย์บ้านเรื่องแผนบ้านแต่ว่าด้วยทุกคนเองคือตัวเขาเองเขาแบบว่าอยู่กันง่ายๆไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันใหญ่ไปอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันก็ทุกคนก็ออกไอเดียมาแล้วก็แต่ละออปชั่นหลายๆอย่างเลยแต่ที่รู้ว่าตอนนี้คือเราต้องพอลูกมาทุกอย่างต้องพร้อมต้องมีสภาวะแวดล้อมที่ดีที่แบบไม่อะไรเพราะตัวเราเนี่ยภูมิแพ้แบบกระฉูดเราต้องคิดแล้วว่าแบบโอ้ยจะยังไงต่อเขาจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะก็เอาเป็นว่าพวกเราติดตามเป็นกำลังใจพี่ชาคริสนะคะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็เอาใจช่วยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะขอบคุณพี่ชาคริสมากๆที่วันนี้เนี่ยมาร่วมพูดคุยแล้วก็เคลียร์ทุกประเด็นที่พี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงคนทั้งประเทศอยากทราบกันขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะกลับมาติดตามรายการ